อีกหนึ่งเรื่องที่ภาครัฐและก็ภาคเอกชนต่างผลักดันให้เกิดขึ้นก็คือความเท่าเทียมกันของผู้ที่พิการนะคะออกมาในรูปแบบของงานศิลปะที่มีชื่อโครงการว่าโครงการกรุณาสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตาน่าสนใจขนาดไหนติดตามจากรายงานเลยค่ะเส้นไหมพรมหลากสีที่ล่าไปบนผืนตีนตุ๊กแกตามจินตนาการของผู้วาดก่อให้เกิดผลงานศิลปะที่มีผิวสัมผัสพิเศษถูกนำมาจัดแสดงที่บริเวณชั้น1หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครภายใต้ชื่อกรุณาสัมผัสโครงการนี้ทำเพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงศิลปะของคนตาบอดโดยผลงานศิลปะทุกชิ้นสามารถสัมผัสได้อย่างเต็มที่ส่วนวิธีการชมมี2แบบด้วยกันคือการชมแบบปกติทั่วไปหรือการชมแบบไบลน์โหมดโดยใช้ผ้าปิดตาและเดินชมผลงานผ่านการสัมผัสเหมือนคนตาบอดน้องเบียร์หนึ่งในผู้เข้าชมบอกว่าตัวเองรู้สึกเข้าใจในสิ่งที่คนตาบอดต้องการถ่ายทอดมากกว่าการมองด้วยตาเปล่ารู้สึกว่ามันมีความจินตนาการในหัวครับพี่รู้สึกว่ามันจะเป็นจินตนาการยังไงเมื่อฟังว่าน้องนี้ขออธิบายยังไงว่ารูปภาพในความมืดเราอธิบายว่าอย่างเช่นกีตาร์อย่างนี้เป็นรูปทรงไงถ้าเรามองไม่เห็นเราจะนึกว่ามันยาวหรือเปล่ามันขนาดไหนประมาณนี้ครับรู้สึกดีครับเพราะว่าในแง่หนึ่งของความมืดที่น้องมองไม่เห็นแล้วเรารู้ว่าน้องเขาเข้าใจไงและเรียนรู้ไงครับแต่กว่าจะได้ผลงานศิลปะสักชิ้นนั้นเจ้าหน้าที่ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความคุ้นเคยกับเด็กๆตาบอดเพื่อละลายพฤติกรรมเปิดเผยตัวตนและจินตนาการที่ซ่อนอยู่ภายในหรือบางครั้งจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ใหม่ด้วยการพาไปสัมผัสสถานที่จริงนอกจากผลงานของน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดที่ถ่ายทอดเรื่องราวการเติบโตของพวกเขาในโลกแห่งความมืดแล้วยังมีผลงานจากอีก12ศิลปินชื่อดังอาทิอนุชิตคำน้อยหรือว่าคิ้วต่ำกับภาพธรรมชาติเมืองไทยในความฝันและชัยราชวัฒน์ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนชนบทให้คนตาบอดได้มีโอกาสสัมผัสผลงานศิลปะจากศิลปินทั้ง12ท่านเหล่านี้นะคะก็จะนำไปประมูลและนำรายได้ทั้งหมดให้กับมูลนิธิเพื่อมวลมนุษย์เพื่อส่งเสริมศิลปะให้กับเยาวชนผู้พิการได้มีโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปนะคะแต่งานนี้ค่ะจะจัดแสดงจนถึงวันพฤหัสบดีที่24มีนาคมนี้ใครที่สนใจก็สามารถมาชมกันได้นะคะจตุพรนิธิโยโคถ่ายภาพภวินีแสวงสุข True for You รายงานค่ะ